สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกในเดือนพฤษภา2561สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณาช่วยกดSubscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube อรมณีจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงคนส่วนใหญ่นะคะโดยการใช้ไพ่ทำนายนะคะเป็นการเสี่ยงทายเป็นลักษณะของการเสี่ยงทายเป็นการดูดวงระยะสั้นๆเป็นแค่การดูดวงระยะสั้นๆใน30วันเท่านั้นนะคะก็แถวที่1นะคะเป็นดวงคู่แข่งทางธุรกิจสำหรับแถวที่1เนี่ยเอ๋จะใช้ดูสำหรับคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งในสายงานคู่คดีความแถวที่2คือดวงของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกค่ะแถวที่3เนี่ยเป็นดวงนะคะศัตรูหัวใจคู่แข่งทางความรักนะคะก็ท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูแต่ศัตรูของท่านน่ะรวยกว่าชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกนะคะท่านจะมีชัยชนะต่อคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งทางสายงานถ้าตัวท่านเนี่ยมีคดีความนะถ้าท่านมีคดีความอยู่เนี่ยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวท้วมเป็นคนจิตใจดีถ้าท่านมีคดีอยู่เนี่ยท่านจะได้ผู้หญิงผิวขาวท้วมอะอายุมากแล้วนะอายุมากกว่าท่านน่ะเข้ามาไก่เกี่ยเจรจาปลองดองให้คดีมันจบท่านจะสามารถไก่เกี่ยคดีความได้ถ้ามีคดีความนะก็ถือว่าจะจบลงด้วยดีถ้าท่านมีศัตรูในสายงานก็ท่านจะสามารถเอาชนะเขาได้เนื่องจากท่านเนี่ยฉลาดแล้วก็เก่งกว่าแต่จากไพ่ชุดนี้ชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกอ่ะท่านไปมีศัตรูที่ฐานะทางครอบครัวเขารวยกว่าท่านนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาอ่ะมีปัญหาครอบครัวอยู่เขาอาจจะทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกกับเต้าอยู่แล้วก็เหมือนดวงเขาตกอะค่ะสำหรับท่านที่มีศัตรูนะคะมีศัตรูหัวใจศัตรูหัวใจของท่านศัตรูหัวใจของท่านเนี่ยเขาจะยอมแพ้เขาจะยอมแพ้ท่านแล้วก็ถอยออกไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะถ้าเป็นในลักษณะเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยคือมองว่าเขาถ้าเป็นในลักษณะเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยคือมองว่าทางนั้นเนี่ยเขาเบื่อนะเหมือนตอนนี้เขาจะคิดเรื่องเงินเงินทองทองคิดเรื่องลูกคิดเรื่องเงินเรื่องทองมากกว่าแล้วก็เขาอาจจะกำลังวางแผนจะซื้อบ้านหรืออาจจะซื้อที่ดินอยู่คือศัตรูของท่านจะพ่ายแพ้แล้วก็ถอยไปเองดวงของท่านช่วงนี้จัดว่าค่อนข้างดีและแจ่มใสท่านจะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจสำหรับท่านที่ทำงานทางด้านสายต่างประเทศนะงานทางด้านต่างประเทศหรือขายเครื่องประดับขายจิวเวลรี่เนี่ยจะมีกำไรงามจะขายของได้เยอะนะคะศัตรูของท่านดวงตกค่ะศัตรูการในหน้าที่การงานก็ดวงตกศัตรูในเรื่องความรักเขาก็ดวงตกอยู่ถ้ามีการสู้กันก็คือแพ้แต่คำทำนายชุดนี้จะเป็นคำทำนายแค่ระยะสั้นนะแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะก็ช่วงนี้เหมือนเขาอาจจะแพ้ทางท่านนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันก็ขอจบคำทำนายเท่านี้ยังไงเอ๋รบกวนช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ด้วยนะคะ